ใช่ใช่ใช่เพราะโดยส่วนตัวชอบเป็นพิเศษชอบเป็นพิเศษเลยสำหรับอัญชลีหลินเป็นพิเศษก็รู้สึกว่าเขามีคาแรคเตอร์งานของเขาที่ชัดเจนเนาะสองลักษณะฝีมือของกุ้ยหลินเองเนี่ยเขามีการพัฒนาค่อนข้างมากภายใน5ปี3ปีเนี่ยเขาพัฒนาแบบเรียกว่าต้องก้าวกระโดดไปเลยเนาะแล้วก็ลักษณะของงานของเขาเนี่ยสื่อถึงอารมณ์บางอย่างที่ชัดเจนชัดเจนนะฮะและอย่างรูปนี้เป็นรูปที่เขาประกวดทีซีดใช่ตอนทีซีดตอนกำลังจะจบก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือคนละแบบเลยอันนี้เราจะได้ถึงเห็นถึงการพัฒนาการของศิลปินทั้งฝีมือทั้งลักษณะของการแนวความคิดของเขาซึ่งอันเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าโดยส่วนตัวก็จะชอบเก็บงานลักษณะแบบนี้ค่ะนะฮะแล้วพอมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นผลงานของพี่ตะวันนะฮะซึ่งยังได้มีโอกาสมีแค่ชิ้นเดียวยังไม่มีโอกาสได้มีชิ้นอื่นและงานชิ้นนี้ล่ะคะอันนี้เป็นอาจารย์บ้วยอัจฉริย์นะฮะท่านนี้ก็เรียกว่าแทบจะเรียกว่าถ้าดูผลงานแล้วเนี่ยเป็นผลงานระดับอินเตอร์แล้วนะฮะเพราะว่ามีการประมูลทางด้านสถาบันงานศิลปะของโลกนะฮะนะฮะนะพวกล่าสุดอันนี้ก็จะเป็นผลงานประติมากรรมประติมากรรมชิ้นเล็กๆอันนี้ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยใช่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 เยอะก็เป็นประติมากรรมที่ออกแนวน่ารักใช่ออกแนวน่ารักก็นี่คันไทยแหมอันนี้ต้องเรียกว่าอาร์ตตัวแม่ศิลปินใหญ่ที่สุดในวงการใช่ตัวใหญ่พี่ถามพี่ว่าอันนี้เอาแบบไม่ได้เกรงใจกันไอ้ยังคือทำไมถึงชอบงานชิ้นนี้ตอนที่แบบเห็นโอ้แต่จริงๆชิ้นเนี้ยเห็นใน Facebook แล้วชอบเลยนะต้องใช้คำนี้เลยนะชอบเลยนะเพราะว่ามันเป็นงานที่ดูแล้วค่อนข้างลงตัวมีสีสันอะไรที่ดูดีมากดีมากประกอบกับช่วงเวลาช่วงนั้นที่ลงเนี่ยมันใกล้วันตรุษจีนเนาะใช่เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าหลังๆเราก็เริ่มชอบอะไรที่มันดูสีสันเยอะๆสีสันเยอะๆอันนี้ก็สวยฝั่งนี้อันนี้ก็จะออกแนวใสๆแบ๊วๆหน่อยนะฮะศิลปินคนนี้ก็เพิ่งได้รับรางวัลนะเป็นเด็กๆอยู่ได้รางวัลจากยูโรชอบนะพูดกันตรงๆนะก็เดินตามพ่อเฉยๆหลังๆเราเริ่มอธิบายหรืออธิบายเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็โอเคนะเขาก็โอเคนะแล้วเขาก็สนุกไปด้วยกับการได้ดูงานศิลปะหรือรวมทั้งเขาก็ช่วยเราคอลเลกซ์ด้วยบางทีก็แคนเซิลพ่อชอบลูกไม่ผ่านจบเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็บอกว่าจริงๆเลยนะศิลปินเนี่ยนะคอลเลกเตอร์ไม่เท่ากับครอบครัวคอลเลกเตอร์ถ้าเข้าหาครอบครัวคอลเลกเตอร์จะงานนี้ก็จะดูยากขึ้นอีกนิดนึงจะดูยากขึ้นอีกนิดนึงก็จะมีความที่ยังเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโมเดิร์นอาร์ตเยอะสีหนาหนาสีหนาหนาหนาเป็นนิ้วสีหนาหนาเป็นนิ้วนี่หนาเป็นนิ้วคือกำลังสงสัยอยู่ว่าน้องเขาหนาขนาดนี้นี่เขาแบบต้องเป็นอะไรกับโรงงานสีแน่คือจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยที่มาจลัดฟอนเท่าที่ทราบเนาะก็มีความฟุกเขาไปทำงานแล้วประเกินได้รางวัลเป็นสีมาแล้วอันนี้ก็เนื่องจากว่าได้รางวัลก็เลยหาเทคนิคใหม่โดยการใช้สีที่ได้รางวัลมาซึ่งก็มากมายมหาศาลก็เลยได้วิธีการทำสร้างงานของเขาในอีกมุมหนึ่งแต่เขาเป็นศิลปินที่น่าจับตาอีกคนนึงเลยนะเพราะว่าเขามีความคิดแล้วก็มีวิธีการสร้างผลงานที่แตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆเยอะคนอื่นๆเยอะคนอื่นเยอะค่ะแล้วก็ในส่วนของนี้ก็จะมีงานของอาจารย์ทวีรัชินีกรใช่ใช่ใช่ก็จะมีคือถ้าเกิดบางคนไม่รู้จักก็ยังคิดว่างานนี้สงสัยจะเป็นเด็กๆวาดหรือวัยรุ่นวาดแต่ที่ไหนได้ก็ผมเป็นศิลปินแห่งชาติเลยนะอาจารย์ทวีรัชินีกรจริงงานก็ดีมากสุดยอดคือถึงเส้นคืออย่างที่บอกว่าพออาจารย์ใหญ่ขึ้นนะฮะเขาจะมีบอกว่าน้อยแต่มากใช่ใช่ถูกไหมคะเส้นน้อยแต่ให้ความรู้สึกเยอะใช่ใช่ตรงนี้คือสำคัญอาจารย์มีไม่กี่เส้นแต่สร้างอิมแพกอะ
ช่ให้กับเราใช่แต่ในขณะบางภาพอาจจะแบบเนี้ยไปแต่ก็ไม่รู้สึกใช่ใช่มันหายไปเลยก็มีมันกลายเป็นแบนแบนกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ค่ะงานที่ดีต้องมีวิญญาณในงานคือไม่ใช่วิญญาณของศิลปินนะต้องให้มันสร้างอารมณ์ได้ใช่ไหมใช่มีวิญญาณของศิลปินใช่ใช่ใช่วิญญาณของศิลปินยังไม่มีตอนนี้ไม่มีใครมายังไม่มียังไม่มีสักชิ้นยังไม่มีสักชิ้นที่ท่านกลายเป็นวิญญาณแล้วก็อันนี้ก็จะมีงานของอาจารย์ก็จะมีงานหมอนี่หนูนันนี่หนูนันนี่หนูนันหนูนันก็เป็นงานที่ดูน่าสนใจมากงานพี่แมวเมืองไทยเป็นงานโปรดักต์พี่แมวเมืองไทยซึ่งก็หลังๆก็ชอบงานแปลกไปเรื่อยแปลกไปเรื่อยๆอะไรที่ศิลปินทำอยู่ปกติก็เริ่มรู้สึกว่าเยอะเราก็จะชอบอะไรที่มันประหลาดที่ศิลปินนานๆทำทีค่ะแล้วก็มางานของใช่ใช่อีกท่านนึงอีกท่านนี้ก็จะเป็นศิลปินที่เรียกว่าเนี้ยบใช่เนี้ยบมากๆเอาแว่นขยายส่องดูได้ก็ยังหาไม่เจอว่ามันวาดยังไง คือมันจะเนี้ยบยังไงไม่รู้เนี้ยบมากเนี้ยบคือแล้วเข้าใจพี่ว่าในนี้นะงานเนี้ยบก็มีงานเอ็กเพนแบบสุดๆก็มีก็มีซึ่งแบบทำให้เห็นแบบอย่างนึงคือพี่ผมมีความเป็นอาร์ตด้วยมีความเป็นอาร์ติสต์มีความใจกว้างมากใช่ไหมคือเรารับศิลปะได้หลากหลายใช่ใช่ที่สำคัญเราเลือกที่มันรู้สึกกับเราใช่ใช่ใช่แล้วก็เลยเลือกมาอย่างที่เห็นใช่ใช่ก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกว่าเขาเรียกอะไรเก็บไปเก็บมาเป็นการเป็นคอลเลกเตอร์เนี่ยพอเก็บไปเยอะๆในระดับนึงเนี่ยจะรู้ว่าตัวตนของคอลเลกเตอร์คนนั้นเป็นยังไงจากงานที่เขาคอลเลกใช่เนาะเราก็ของผมมันก็จะมีหลากหลายหลากหลายแล้วก็พอเรามาสะท้อนดูตัวเองเราก็จะเห็นบางสิ่งว่าเออจริงๆเราก็ชอบอะไรที่มากเขาเรียกมีมุมหลายๆมุมเหมือนชีวิตคนเรานี่แหละที่มันมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายเรื่องราวหลากหลายมุมมองรวมทั้งเราเจอสถานการณ์นี้เราก็ชอบแบบนี้เราเจอสถานการณ์นี้ก็ชอบแบบนี้ใช่ก็เรียกว่านะคะเห็นถึงแบบสุดยอดจริงๆนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะพูดถึงโปรเจกต์นะคะของพี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปดูงานอาจารย์เฉลิมชัยข้างล่างได้ไหมได้ปิดเบรกข้างล่างค่ะงั้นนะคะติดตามกันค่ะ